ไม่รู้ดิมันพลอยจะรีวิวตามความรู้สึกของพลอย 100% แน่นอนอันนี้เลยค่ะ Sola Cosmetic ฝั่งนี้เนี่ยจะใช้เป็นแปรงลงและอีกฝั่งจะใช้เป็น Beauty Blender ลงเวลาเราใช้ Foundation อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเราควรจะเริ่มใช้จากนิดเดียวก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยพลอยสังเกตว่ามันจะเคเนื้อเขาบางเบานะคะเพื่อนๆอันนี้พูดตามความจริงเปลี่ยนง่ายมากเนื้อเขาค่ะไม่ได้เค้กนะไม่ได้เค้กออกมาเพราะฉะนั้นยังดูเป็นผิวอยู่แค่เป็นผิวที่ดูดีขึ้นยังเป็นผิวพออยู่แต่ว่าดูเรียบเนียนขึ้นนะคะอันนี้คือฝั่งที่ใช้beauty blender นะคะจะรู้สึกได้ว่าฝั่งที่ใช้ beauty blender ค่ะรู้สึกว่ามันกลืนไปกับผิวมากกว่ามันจะสามารถเบนและทำให้ริ้วรอยเนี่ยเหมือนปกปิดได้ดีกว่าใช้แปรงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเพราะเราไม่ได้เกลี่ยไงเราแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะลองไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวพลอยจะกลับมาให้เพื่อนๆดู total look เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆทาดา total look พลอยประทับใจมากไม่รู้ดิมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเราใช้ foundation ที่แมทเท่าไหร่อะค่ะเพื่อนๆมันยังดูมีความเป็นผิวอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดอันนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลอยแนะนำเลยค่ะ Solar